สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีผลไม้มาอวดอีกแล้วนะคะถึงฤดูกาลเนาะนี่เลยมะไฟหวานทองสยามนะคะมะไฟหวานทองสยามตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมะไฟสายพันธุ์ที่อร่อยนะคะหวานหวานนำนะคะหวานอันดับหนึ่งของไทยเลยนะคะจัดว่าเป็นมะไฟที่ค่อนข้างจะหวานนะยังไม่แก่นะคะดูก่อนมันยังเขียวอยู่เลยนะก็ไปเดินดูโอ้โหเห็นมันเริ่มสุกแล้วนะคะแต่ยังไม่มีขายนะยังไม่มีขายลูกค้าที่จะชิมปักหมุดรอนะคะยังไงก็ได้กินนะคะปีนี้เพราะว่าเราเตรียมการเอาไว้อย่างดีแล้วนะคะเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเลยนะคะมันติดขัดหลายอย่างงานเยอะด้วยอะไรด้วยนะคะแมลงวันทองก็เลยลงปีนี้ได้กินแน่นอนนะคะนี่นะคะมายั่วๆกันวันนี้ทำงานทั้งวันเลยนะคะเพิ่งจะได้มีโอกาสมานั่งกินข้าวเสร็จก็มากินมาไฟนะคะหวานไม่มีคำบรรยายเพราะว่าบรรยายไปหมดแล้วนะคะสรรพคุณต่างๆนานาขนาดยังไม่แก่นี่นะคะหัวเขียวอยู่เลยเห็นปะพันธุ์นี้จะหวานนะคะผลใหญ่ความหวานก็วัดได้ประมาณ19-20บริกนะคะความหวานของเขามะไฟหวานทองสยามนะคะตัวนี้เป็นมะไฟที่ติดผลไวนะคะปลูก2ปีติดผลนะคะปลูก2ปีติดผลอันนี้มันช้ำติดผลไวผลใหญ่และดกมากดกมากคอนเฟิร์มนะคะอร่อยจริงหวานจริงอันนี้เขียวว่าจะไม่หยิบแล้วแบบเอามาหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆแล้ว เดินชิมทุกต้นอร่อยทุกต้นนะคะลูกค้าที่อยากมาเที่ยวมาได้เลยนะตอนนี้มาได้แล้วค่ะคือมะไฟพร้อมต้นพันธุ์พร้อมต้นพันธุ์ปีนี้พร้อมมากสวยมากนะคะปีที่แล้วจะต้นเล็กหน่อยขายดีเวอร์ๆ พันธุ์นี้แนะนำปลูก2ต้นขึ้นไปนะคะเพื่อเพิ่มความดกนะขนาดเขียวๆยังหวานเลยปะมายั่วๆกันให้น้ำลายไหลๆไปเลยไม่เปรี้ยวอ่ะจะทำยังไงล่ะก็มันไม่เปรี้ยวหวานอร่อยนะคะมาเด้อมาเด้อใครอยากมากินมะไฟเริ่มมาได้แล้วนะคะก็คือติดลูกไล่รุ่นนะคะไม่ติดทวายนะคะแต่ติดไล่รุ่นคือเก็บได้เรื่อยๆมันจะมีแบบรุ่นนี้ที่เริ่มเก็บได้แล้วก็ที่ต้นก็ยังเขียวอยู่ก็มีนะคะสุกไปเรื่อยๆคืออายุของเขาอะเก็บเกี่ยวได้นานกว่ามะไฟพันธุ์อื่นนะคะเนี่ยลูกใหญ่นะไม่มีไอ้นี่มาเทียบตังเหรียญอะมันใหญ่กว่าเหรียญ10ต้องเยอะนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าผลผลิตเราเอาไว้แบบคัดอะเนาะคัดนะคะใหญ่กว่าเหรียญ10มากเลยอะก็มันหวานไงอร่อย หวานอร่อยขนาดยังไม่สุกจัดก็ทาให้มาชิมนะคะคนที่อยากลองกินมะไฟหวานนะคะมากินได้มากินได้ต้นพันธุ์สนใจก็ติดต่อเปิ้ลนะคะตอนนี้มีต้นพร้อมจำหน่ายแล้วนะคะต้นสวยมากๆแกะกินไปเรื่อยๆยั่วๆนะคะยั่วๆให้ใครๆน้ำลายไหลนะคะผลก็จองใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะถ้าอยากชิมนะคะอาจจะช้านิดนึงอาจจะช้านิดนึงแต่ก็ขายทุกคนนะคะคนที่จองไว้อ่ะได้หมดนะคะเลิศรสชาติ
มันไม่เปรี้ยวเนาะจะทำหน้ายังไงให้มันเปรี้ยว อร่อยอร่อยมากๆอ่ะเนี่ยดูดิผลใหญ่นะลูกนี้ลูกนี้นี่ลูกนี้เนี่ยค่ะลูกมาเริ่มเลยเนี่ยใครกินก็ร้องว้าวค่ะปีที่แล้วเน็ตไอดอลเขาก็มากินกันหลายคนนะเขาก็แบบว่าโอ้มันว้าวกว่าที่เขาเคยกินมาเออมันว้าวกว่าทุกๆพันทุกแหล่งที่มาที่ว่าหวานน่ะก็คือสู้พันทองสยามไม่ได้นะคะสายพันธุ์นี้เป็นของพี่บุญลือนะคะส่วนบุญบันดาลอร่อยมากมากอร่อยมากมากบางคนกินก็ไม่แบบไม่คายเม็ดเหมือนเปิ้ลไม่คายเม็ดนะคะคือถ้าบางคนกินก็แบบคายเม็ดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ชอบนะคะคือถ้าอมไปข้างในอ่ะถ้าคนที่คายเม็ดนะคะอมไปข้างในมันจะมีรสเปรี้ยวนะคะหวานแล้วก็เปรี้ยวนะคะแต่ถ้ากินผ่านคอแบบเนี้ยคือหวานเลยอร่อยนะฝากไว้นะคะมะไฟหวานทองสยามนะคะใครอยากได้ต้นพันธุ์ก็ติดต่อเปิ้ลได้นะคะเฟซพรมพรพรเพชรน้ำเงินนะคะหรือไม่ก็ LINE ID open 89นะคะ ople 89นะคะก็เบอร์โทรนะคะ0930055573นะคะก็ติดต่อเปิ้ลมาได้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากมาไฟหวานไว้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ